ต้นกระบองเพชรค่ะกระบองเพชรเพิ่นมีหน่วยน้ําจ้ะแล้วซุ่มติสภาพเลาะไปนอกจากนอกจากเกิดว่าอันมองได้นี่มีหม่องแบบว่าให้เฮาอันนี้ได้พาไปเบิ่งนอกจากเต็มอยู่พี่น้องคุณนะคะมีหมากน้ําค่ะกระบองเพชรมีหมากสุกแล้วอันนี้เขาให้ไว้ให้สำหรับเฮาพักรถพักนะคะเนาะนี่ค่ะอันนี้หมากอีกอย่างเนาะพี่น้องจะมีหมากข้ามไว้กระบองเพชรทั้งนั้นเลยจ้ะนี่ข้ามกระบองเพชรทั้งนั้นเลยจ้ะอันนี้เป็นฟาร์มกระบองเพชรอันนี้เขาปลูกอย่างบุมีหน่อไม้ด้วยนี่หน่อใหม่มันอีอย่างนี้โอ้ยหน่อใหม่โอ้เขาเห็ดบานอยู่นี่น่าจะเอากระบองเพชรทั้งนั้นเลยจ้าพี่น้องตอนนี้ตีเดินลงมาถ้าพี่น้องมาเบิ่งกระบองเพชรค่ะนี่ต้นนี่ต้นอ่อนเพิ่นต้นหน่อยเพิ่นน่าจะเนาะเพิ่นไม่ได้มีหมากค่ะโอ้ยนี่ก็เด็กมีอยู่นี่หมากน้อยนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วพาไปเบิ่งหมากใหม่อีกมันจะเป็นเหมือนฟาร์มนะคะเนาะเป็นฟาร์มปลูกเหมือนเคยยังเกาะเป็นฟาร์มปลูกกระบองเพชรอย่างนี้สิเนาะค่ะตรงนี้ไม่นวยค่ะตรงนี้ไม่หมากแต่พ่อในสุกค่ะนี่อันนี้ไม่หมากค่ะพ่อในสุกเมื่อนั้นตีกินแบบนี้แหละโอ้นี่ค่ะอันนี้พวกใครมีอันปันใดคุณนะข้างในก็มีจ้ะคุณมันคนละพันนะจ๊ะเนาะอันนี้อีกแบบนึงอยู่นี่จ้ะแล้วนี่ตรงนี้น้ำนี่โอ้ต้นไม้บนภูเขาที่ตีเห็นนะคะมันก็จะเป็นต้นแบบจังซี่แหละเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่มีน้ำนะคะมันก็เลยแบบว่าเหมือนเพิ่นตายเนาะเหมือนเพิ่นตายแต่เพิ่นไม่ได้ตายหรอกค่ะตีกับพาพี่น้องมาเลาะค่ะเลาะป่ะค่ะพาพี่น้องเบิ่งซ้ำนี่ละจ้ะเนาะไปพากกลับแล้วค่ะพามาดูใครบ่เคยเห็นต้นกระบองเพชรนะคะเนาะนี่ลูกเพิ่นจ้าเห็นบ่พี่น้องเป็นฟาร์มเลยจ้ะนะลูกน้อยลูกใหญ่โอ้ยจิว่าจะเอาไหมจ้ะอุ๊บโอ้ยน้ำขอในเด้อขอในเด้อเอาลูกตัวสันวะไปพาไปนอนไปแล้วจ้ะไปนอนกระบองเพชรคุณค่ะข้างในคุณอะตกร้ายเลยค่ะมาอันนี้เป็นน่าจะเป็นบ้านคนนะคะดูพี่น้องหน่อยบักใหญ่นึงจ้ะดูบักใหญ่เลยอันนี้เป็นหยังเกาะอันนี้คือหยังเกาะอันอโลเวล่าได้ไหมคะคือหยังเนาะก่อนจ้ะอ
านคนอยู่ใต้เฮาเฮ็ดอยู่ใต้เฮ็ดบ้านอยู่ใต้หินแม่จ้ะนั่นเนาะเฮ็ดอยู่ใต้หินใต้ดินนะคะเป็นอุโมงค์อยู่เนาะพระเจ้าอยู่จังซี่แล้วจ้ะโอ้หลายแห้งจ้ะปองเพชรมึงดูเยอะมากมึงดูค่ะนี่เยอะมากจ้ะถ้าเจ้าเห็นนี่ค่ะถ้าเจ้าอยู่แบบนี้นะจ๊ะเนาะถ้าเจ้าอยู่แบบนี้ค่ะอันนี้เป็นลานค่ะนี่ค่ะถ้าเจ้าอยู่จังซี่นี่ค่ะถ้าเจ้าอาศัยอยู่จังซี่ค่ะพี่น้อง